มาดูการเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่รัฐบาลคิกออฟตลาดนัดแก้หนี้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะคือจะเปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้เจ้าหนี้แล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยมาเจอกันมาไกลเกลี่ยหนี้นอกระบ,บบกันนะคะเราพาไปดูบรรยากาศในหลากหลายจังหวัดกันค่ะคุณผู้ชมสําหรับบรรยากาศแรกที่พาไปดูนะคะไปที่ปทุมธานีกันก่อนค่ะที่อาคารศาลารักปทุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี คุณภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดแกหนี้ค่ะในงานนี้มีการออกบูธจาก7็อำเภอเพื่อรับลงทะเบียนรับคำร้องทั้งจากเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้นอกระบบให้คำปรึกษาด้วยนะคะเพื่อนำไปสู่การไกล่เกลี่ยหนี้แล้วก็ยังมีธนาคารอมสินค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศมีพิคโคไฟแนนซ์ด้วยนะคะมาให้คำปรึกษาเพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ลูกหนี้บางคนบอกว่า ขอตรงกับธนาคารก็อาจจะเรื่องของเอกสารอะไรติดขัดบ้างพิคโคฟแนนซ์อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยนะคะรวมถึงหน่วยงานจากสํานักงานแรงงานจังหวัดเข้ามาจัดหางานจังหวัดแล้วก็มีตำแหน่งงานว่างค่ะลงทะเบียนหางานได้ด้วยหรือว่าบางคนอาจจะรับงานไปทำที่บ้านได้นะคะมีกองทุนกเกษตรสำหรับเกษตรกร,ร,ร,กรมีศูนย์ดำรงธรรจังหวัดก็มาในงานนี้มียุติธรรมจังหวัดด้วยค่ะเพื่อมาให้คำปรึกษาข้อ,ขอกฎหมายแก่ประชาชน แล้วก็มีความร่วมมือจากทางตํารวจนะคะส่งเจ้าหน้าที่มาคุ้มครองดูแลความปลอดภัยลูกหนี้ไม่ให้มีการทําผิดกฎหมายหรือว่าใช้ความรุนแรงขึ้นนะคะอย่างที่ปทุมธานีมีลูกหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนไว้2,311คนเจ้าหนี้มี1,618คนรวมมูลหนี้นะคะอยู่ที่กว่า1,156ล้าน5 0สนบาทโดยประมาณค่ะ ลงใต้ไปที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะมีลูกหนี้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจำนวน604รายและมีเจ้าหนี้ลงทะเบียน490รายยอดมูลหนี้รวมจำนวน2 26ล้าน6,096,000บาทโดยผลจากการเจราจาปัญหาหนี้นอกระบบเข้าสู่กระบวนการเจราจา227รายไกล่เกลี่ยเจ้าหนี้6รายลูกหนี้85รายยอดหนี้ในการเจราจาไกล่เกลี่ยอยู่ที่1ล้านนิดๆิดค่ะ โดยดำเนินการหาแหล่งเงินกู้575รายหาอาชีพหาอาชีพเสริม5รายแล้วก็อื่นๆอีก22รายพบว่า50%ของเจ้าหนี้จะอยู่ต่างจังหวัดเพราะลูกหนี้มีการหยิบยืมเพื่อใช้จ่ายในการมาทำงานนะคะแล้วก็ต้องการจะใช้หนี้คืนโดยจะแจ้งไปยังพื้นที่ต้นทางเพื่อดำเนินการต่อไปแต่ว่าจากการสอบถามความรู้สึกของลูกหนี้รายหนึ่งซึ่งไปยืมเงินคนรู้จักมา20,000บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ20 เอามาใช้จ่ายแล้วก็ประกอบอาชีพก็บอกว่าโครงการของรัฐถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่ช่วยให้สามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหนี้ได้ก็นับว่าเป็นความโชคดีที่เจ้าหนี้เข้าใจค่ะบางรายเนี่ยบางครั้งนะคะรายได้จํากัดแล้วก็ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายถ้าเกิดว่ามีโครงการแบบนี้ก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยไปฟังทางลูกหนี้ให้สัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ เราพาไปต่อกันเลยนะคะไปดูที่จังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมทางผู้ว่าระยองคุณไตรพบวงไตรรัฐบอกว่าสําหรับจังหวัดระยองเนี่ยมีประชาชนมาลงทะเบียนขอแก้หนี้ตามนโยบายของรัฐตั้งแต่1ธันวาคม66จนถึงตอนนี้นะคะมีลูกหนี้ลงทะเบียนแล้ว1,484รายเจ้าหนี้1,090 0รายยอดหนี้รวมกว่า83ล้านบาทไกลเกลี่ยหนี้สําเร็จไปแล้ว5รายคิดเป็นจํานวนเงินยอดหนี้ 1> 8 1 6 8 0 0บาทแล้วก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่าภายใน31มีนาคมนี้จะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้เกินครึ่งของจำนวนผู้ลงทะเบียนแก้ปัญหานี้ทั้งหมดค่ะส่วนทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงศ์จุนเจริญเปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเป็นวันที่45แล้วนะคะนับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน1ธันวาคม66เป็นต้นมาจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง ล่าสุดคือ15นาฬิกานี้นะคะก็มีมูลนี้รวมอยู่ที่ 8, กว่า8 0 0 0กว่า8 1 8 9ล้านบาทค่ะประชาชนลงทะเบียนแล้วนะคะ2 2 7 8 2 2รายเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์1,149รายและอีกส่วนหนึ่งลงทะเบียนที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขนี่นอกระบบ1 7 7 7 3ราย รวมเจ้าหนี้อยู่ที่92,287รายค่ะแล้วก็ยังสรุปนะคะพื้นที่หรือว่าจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรกนํามาด้วยกรุงเทพมหานครนะคะลงทะเบียน1628รายเจ้าหนี้6,697รายมูลหนี้741่741ล้านบาทตามมาด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครราชสีมาสงขลาและขอนแก่น อันนี้เป็นฝั่งที่มีผู้ที่ลงทะเบียนมากที่สุดนะคะส่วนห้านดับจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุดด้านขวามือสีน้ําเงินนะคะคุณผู้ชมลำดับแรกค่ะคือแม่ห้องสอนมีผู้ลงทะเบียน196รายเจ้านี้168่1ร8ายมูลนี้อยู่ที่กว่า10ล้านบาท ตามมาด้วยกระนองสมุทรสงครามตราดและสิงห์บุรีค่ะที่มีผู้ลงทะเบียน447รายค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้เตรียม kick off ตลาดนัดแกนี่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ต้องการเปิดพื้นที่ไกล่เกลี่ยนี้นอกระบบโดยจะดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งทางนายกิติรัตน์นรนองประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะไปร่วมงานตลาดนัดแก้นี่ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นที่เทศบาลนครนนทบุรีระหว่างเวลา8นาิกา30นาทีถึง15นาิกา30นาทีในงานจะมีการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบการไกล่เกลีย่ยหนี้นอกระบบและตลาดแก้จนที่จะมีทั้งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสพิ c โก i n a แ c นซ์ตำแหน่งงานว่างลงทะเบียนหางานงานที่รับไปทำที่บ้านได้ กองทุนกเกษตรสำหรับเกษตรกร,ร,กรโดยมีอายการศูนย์ดำารินธรรมจังหวัดยุติธรรมจังหวัดมาให้คำึกษาข้อกฎหมายให้กับประชาชนด้วยค่ะนายกก็ให้ความสำคัญนะคะกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบกำชับให้จังหวัดทำงานร่วมกับตำรวจให้คุ้มครองความปลอดภัยของลูกหนี้ให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านพาลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยะคะ่ะโดยให้จัดตลาดนัดแก้หนี้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เป็นวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ที่2ของเดือนนะคะเพื่อเร่งเจรจากไกล่เกลี่ยหนี้สินทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ